ถ้าชอบดูละครเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.wandi.net ดูฟรีโหลดเลยเอาละครับทุกคนเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันนะว่าคุณมาวินเนี่ยจะมาเป็นลูกเขยคนใหม่ของพ่อเฮ้เนาะถ้าฮักกันอีหลีจะก็ดีแล้วครูทองหนูอ่านแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าพ่อคนดีถึกใจอย่างนี้สิรออีหยังล่ะแม่นป้าดาแล้วเบ้าถือเด็กยุคใหม่เนี่ยเขาก็ฮักกันง่ายแบบนี้แหละเขาบ่ได้มาเบิ่งใจกันโดนเป็นปีๆคือผู้เฮาดอกแม่นบ่อ้าน้อยชื่นใจคุณอันชันเอ้ารีบมานี่เร็วๆๆๆพาคุณมาวินลูกเคยพ่อมานี่เร็วๆมาเร็วๆโอ้ยมาลูกเป็นไงเป็นไงเล่าไม่เบาเว้ยพ่อเล่นใหญ่เหมือนกันนะอันคิดว่าจะเก็บเรื่องเงียบไว้ก่อนอ้าวลูกจะเงียบได้ยังไงงานแบบนี้เออมันต้องจริงจังชัดเจนและตรงไปตรงมาลูกบ้านี่คุณมาวินจะบอกนะว่าไม่จริงจังกับลูกสาวผมผมนี่จริงใจจริงจังจริงแท้แน่นอนครับมันต้องแบบนี้สิลูกต้องไล่ในไหนนะคุณมาวินจะมาเป็นคนในครอบครัวของเราแล้วเนี่ยครับเราอยากให้ทำความรู้จักกับญาติพี่น้องของเราเอาไว้เพื่อว่าร่างนี้จะเข้านอกออกในบ้านนี่จะได้แบบสบายใจอย่างนี้เออเมนอาจารย์สันแม่แนะนำเด้อแนะนำเด้อนี่จ้ะอันนี้ป้าดาจ้านี่ผมขาวนวดขาวนี่กูทำลูกกูทำมาคนเฮาไม่ต้องรู้จักกันแล้วนะมันเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตเนี่ยอันนี้งานยังขับผู้ใดแต่งงานไผเป็นแฟนไผอีหยังฉันตกข้าวไปหรือเปล่านี่นู่พิงไม่รู้เลยว่าอันชันกับมาวินเนี่ยเป็นแฟนกันแฟนจะช้าหรือเร็วเนี่ยถ้าใจเราตรงกันแล้วอยู่ด้วยกันมีความสุขเนี่ยจะรอเสียเวลาทำไมล่ะครับใช่ไหมใช่ไหมอันใช่ไหมใช่ค่ะก็คบกันเลยตอบได้ดีไปไหมไปจ้าไปเด็กเขาคุยกันเออแมนล่ะลุงสาวเขาคุยกันไปยุ่งไปแกเนี่ยนี่ลูกพี่บอกผมมาเลยนะลูกพี่กับอันชั่นอะมีหลับร่วมคมได้ยังบอกมาเลยเพื่อเกิดยังเกิดเข้าสองคนสิได้ซอยได้โอ้บัดใดแถเรื่องมันเป็นทางซีนี่เองว่าหนาล่ะลูกพี่กับอันชั่นเนี่ยจังได้ตกลงเป็นแฟนกันอย่างกระทันหันเรื่องมันเกิดไปแล้วก็ต้องปล่อยเลยทำเลยนะแม่นอยู่ลูกพี่แต่ว่าต่อไปเนี่ยเฮาเฮ็ดกันจังได๋ตอนเนี้ยครอบครัวอันชั่นน่ะก็ฮู้เรื่องเบิดแล้วมันบ่แม่นเรื่องน้อยๆเด้นี่ลูกพี่คันเพิ่นจับได้ว่าพวกเฮาคิดตัวเพิ่นน่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ต่อตัวผู้ใหญ่นี่มันบาปเด้ลูกพี่เออฮู้แล้วนะก็เอาตอนนี้มันหลอดก่อนเพราะว่าอ้ายเนี่ยกับอันชั่นเฮ็ดให้เขาเข้าใจผิดเบิดแล้วเนี่ยก็ต้องแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนแล้วกับปัญหาตอนนี้พี่ต้องแก้ให้เร็วที่สุดเลยนั่นก็คือฟ้าใสอันนี้พิงเห็นด้วยค่ะถ้าฟ้าใสหัวคุณมาวินมีแฟนแล้วเนี่ยฟ้าใสอาจสิเลิกมาวุ่นวายก็ได้และอีกอย่างนะเฮาน่ะสิเจรจากับฟ้าใสได้ง่ายขึ้นพร้อมถูกต้องแต่ว่าฉันยังไม่แน่ใจนะอยู่ก็มาเปิดตัวกับคุณมาวินทั้งที่เพิ่งงานแต่งล่มเองนะฟ้าใสจะเชื่อเหรอโหยไหนๆมันกลับมาหอดจุดนี้แล้วฉันว่าเธอเนี่ยต้องจัดชุดใหญ่ใส่กับพี่ไปเลยฉันว่านะทีฟ้าใสคิดว่าจะคงเป็นตออยู่ต่อเนี่ยก็ย้อนว่าคุณมาวินน่ะบ่ทันได้มีไผลังเถื่อนะฟ้าใสอ่ะอาสิอยากกลับมาคืนดีกับลูกพี่ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ฟ้าใสฮู้แล้วว่าลูกพี่เนี่ยมีทั้งเงินมีทั้งบริษัทธุรกิจใหญ่โตไผสิบ่อยากได้ลูกพี่ไปเป็นผัวอ๋ออันว่าล่ะถ้าได้ลูกพี่เป็นผัวนะรวยเบิดปีเบิดสัตว์แต่ไหนๆมันก็เปิดหน้าชกกันแล้วอ่ะผู้ใดเปิดก่อนน่ะได้เปรียบโบเพบุญยตาสันนิวาสธรรมโมผาแท้ความดีบารมีอยู่ทรงเป็นยอดตรงความเพียร
ใจเสถียรมาพบพ่อได้น้องน้อยนอกันระยะนี้งามโสภีศีสะซองเหนือเกี่ยงอ่อนคมคำมวยผมดำสีสง่าได้น้ำว่านางสาวอัญชันงามสดใสเปิดแถวได้เจ้าบ่าวน้ำว่านายมาวินเป็นผู้แก้วผู้ผลจบกระบวนวนที่พวกน้องที่พิดาคุณนำพาวาสนามาส่งพ่อในที่หัวผู้ปัญญาได้พันระยะอันหอมเขาว่ากันว่าความรักก็เหมือนการเดินทางคราวก่อนเนี้ยอันชันเนี่ยขับรถห้วยๆทำให้รถพังก็เลยไปไม่ถึงเป้าหมายแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ลูกสาวผมเนี่ยจะได้เดินทางก้าวใหม่อีกแล้วไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงผมครูธงในฐานะที่เป็นพ่อของอัญชันไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยลูกต้องการให้ลูกมีความสุขก็พอใจแล้วหอมเลย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 เออหอมเลยหอมเลยหอมเลยสี่ขอมเลยจังไหนฮะมันโมเมนต์งานแต่งโอ้ยลูกพี่ถึงจะเป็นว่าเป็นมุ้ยครับกัดพร้อมมัดจำไหมก่อนพร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมพร้อมพร้อมนี่คือเป็นไงคุณคือก็คุณหันมาพอดีฮะผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะขอตัวแป๊บนึงนะครับฮัลโหลค่ะแม่มาวินบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแกถึงไปสนิทสนมกับอัญชันฮะแกไปบ้านอัญชันเขาทำไมไปเมื่อไหร่แล้วไปร้องเพลงด้วยกันแล้วยังมีภาพแกโจมกันอีกด้วยอ่ะคุณแม่รู้ได้ยังไงครับนางฟ้าสายมันเอามาให้แม่ดูประเด็นมันอยู่ที่ว่าแกคบกับอัญชันหรือเปล่าทำไมแกต้องสนิทกันขนาดนั้นบอกมาเดี๋ยวนี้คุณแม่ครับคือว่าเรื่องมันยาวนะครับแต่ผมยืนยันได้นะครับว่าผมกับอัญชันเนี่ยเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับเราสองคนแค่ตกกระไดพลอยโจรก็เลยต้องสวมบทเป็นคนรักกันตามน้ำไปก่อนนะครับคุณแม่ไม่รู้ล่ะแกอย่าทำให้แม่เสียใจอีกได้ยินไหมแกเคยทำให้แม่เสียใจมาแล้วด้วยการคว้านางฟ้าสายมาเป็นเมียจนกระทั่งมีลูกด้วยกันแล้วมันก็ตามมาหลอกหลอนฉันจนถึงทุกวันนี้เพราะอย่างนั้นแม่จะไม่ต้องการให้แกทำพลาดอีกแล้วแกคบกับอัญชันไม่ได้ได้ยินไหมคุณฮัลโหลคุณแม่แม่ครับถ้าชอบดูละครเรื่องดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.wandi.net แอปเดียวนะครับที่รวมละครไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วาไรตี้ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ค่ะกดตรงนี้เลยนะครับ